ในงานนี้ก็คือทำให้มันสนุกที่สุดค่ะบุรีรัมย์เริ่มต้นจากนั้นชอบตรงที่ว่า culture วิธีใช้กัญชาของประเทศเราเนี่ยมันเก่าแก่มากก็ได้มาเจอภาพที่ลิงดูดบ้องในวัดพระแก้วก็เลยชอบมากเลยรู้สึกว่ามันเป็นเราเวลาทุกครั้งที่เราพยายามทำอะไรนะในบุรีรัมย์ก็เราอยากจะให้มันแบบดีเยี่ยมยิ่งใหญ่อลังการแบ่งปันให้กับชุมชนแล้วคือ mentality นี้นะไม่ได้อยากให้มันอยู่แค่คนบุรีรัมย์เท่านั้นเราอยากเปิดกว้างให้คนพันเนี้ยที่คิดเหมือนสิ่งที่บุรีรัมย์พยายามจะทำตลอดเวลามี aspiration เหมือนพวกเราในงานนะคะก็จะมีพาร์ทแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรู้แน่นอนมันก็จะมีเรื่องของดนตรีเพราะว่าแบบ music brings people together จ้าว่ะวิชาการนะคะเราก็จะมีคีย์สปีกเกอร์หลายๆท่านที่เข้ามาก็จะวันทั้งหมด3วันเลยค่ะนอกจากนั้นเรายังมีนิทรรศการจากสภาแพทย์แผนไทยนิทรรศการจากกองยาแพทย์แผนไทยกิจกรรมผู้ป่วยพบผู้ป่วยเพื่อเป็นกำลังใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการรักษาแล้วก็ยังจะมีเวิร์กช็อปนะคะที่จะสอนวิธีการปลูกยังวิธีการแปรรูปต่างๆนานาค่ะแล้วในงานนะคะเราก็ได้รับลงทะเบียนผู้ป่วยที่ครอบครองกัญชาได้ถูกกฎหมายด้วยนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่งานไม่รู้ว่าจะสุดกว่านี้ได้ยังไงนะคะเรามี3เวทีค่ะเวทีแรกเวทีพันบุรีรัมย์ค่ะเวทีหลักของเราก็จะมีศิลปินฮิปฮอปทั่วประเทศมารวมตัวกันพบกับยังลีน DJ Paul of 36 Mafia โจอีบอยเวทีที่2นะคะก็จะเป็นเวทีพักเขียวค่ะอันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะเป็นจะเน้นเป็นทางเรเก้ T-Bone Job to doศิรชาร็อกเกอร์เวทีที่3นะคะคือเวทีพักผ่อนค่ะอันนี้จะเน้นเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ออโตกราฟเชอร์รับวินแอนด์บูในงานนะคะเราก็จะมีเทศกาลอาหารท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเอาร้านเด็ดๆจากบุรีรัมย์เนี่ยมาให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะคะนอกจากนั้นเราก็มี Arts and Craft Market ด้วยค่ะแล้วก็ทางพักเขียวเขาได้นำGypsy Village ของเขามาสร้างสีสันให้ในงานด้วยค่ะสำหรับงานนี้นะคะสามารถซื้อตั๋วได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะหรือว่าบนออนไลน์ที่ allticket.com ค่ะแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีใบครอบครองกัญชาจากอย.นะคะสามารถเข้างานนี้ได้ฟรีเลยค่ะ Come to Thailand The Land of Smileและพบกันที่พันบุรีรัมย์